ันนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะคุณนัททิวไผ่งามนะคะขอเสียงปรบมือค่ะสวัสดีค่ะและอีกหนึ่งท่านของเรานะคะเป็นตัวแทนจาก IDP ค่ะคุณนัชนันแดงค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะมาแล้วนะคะสองท่านของเราเลยเดี๋ยวขอเรียนเชิญนั่งเลยค่ะเอาละค่ะบรรยากาศของเราวันนี้จะเป็นแบบสบายๆนะคะสบายๆเลยนะครับต้องบอกว่าหน้าที่แนะแนวการศึกษาเดี๋ยวให้พี่โอ๋เป็นคนพูดอันนี้มาในฐานะคนขอคำแนะนำขอคำแนะนำจากพี่โอ๋แล้วก็ทาง IDP ทีนะครับเพราะว่าเห็นคุณนัทเนี่ยปรึกษากับทางพี่โอ๋อยู่แล้วใช่เมื่อกี้เจอกันข้างหลังนี่ก็แอบถามนู่นถามนี่มาเยอะแล้วเดี๋ยวมาถามซ้ำอีกทีบนเวทีก็คือต้องบอกว่าเป็นคนที่คือตอนนี้เนี่ยมีความสนใจอยากจะเรียนต่อเหมือนกันเมื่อก่อนไม่เคยคิดมาก่อนนะครับคือเรียนจบในประเทศเสร็จกูก็ทำงานแล้วอ๋อส่วนใหญ่ก็จะคิดกันแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีความสนใจแล้วด้านไม่ว่าจะเป็นปริญญาโทหรือว่าเรียนต่อภาษาอังกฤษในต่างประเทศเพราะว่าคือณปัจจุบันได้เล็งเห็นแล้วครับว่าภาษาอังกฤษเนี่ยสำคัญมากจริงจริงนะคะในปัจจุบันนี้จริงครับคือทั่วไปถ้าเราอยู่ในประเทศเนี่ยเราไม่มีวันรู้เลยนะว่ามันสำคัญขนาดไหนจนวันนี้ผมไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้แน่นอนภาษาเกาหลีเราต้องเรียนอยู่แล้วแต่ว่าการทำงานต่างประเทศเนี่ยภาษากลางเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องไปถึงผมก็มีทีมงานที่เขาจะสื่อสารกับเราเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มาทำให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษก็คือเขาจะมีสองภาษาที่คุยกับเราล่ะไม่เกาหลีก็อังกฤษเพราะฉะนั้นก็จะมาเป็นภาษาตัวอย่างนึงนะครับคำนิ้วนับอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นหลักภาษามืออะไรใช่ไหมคะแต่ว่าหลักเราเนี่ยเราจะต้องเรียนภาษากลางภาษาอังกฤษเอาไว้ก่อนเลยใช่ครับพอเห็นความสำคัญตรงนี้แล้วเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าอยากสนใจแล้วแล้วก็พอเห็นว่าที่งานเนี่ยมีแบบ IDP นี่มันแนะนำและแนวกันถึงที่เลยใช่ค่ะรู้สึกว่าเออเราต้องมาขอคำแนะนำกันนิดนึงนะเพราะว่าเรายอมไม่ได้เรื่องภาษาอังกฤษเรายอมไม่ได้ก็ให้คำแนะนำว่าถ้าน้องนัทเนี่ยอยากสนใจออสเตรเลียกับอังกฤษค่ะจริงๆสอบ UKVI เลยอย่างเดียวเพราะว่ายื่นออสเตรเลียได้ก็จะได้ยื่นเลยทีเดียวนะคะอยากเรียน2ประเทศนี้ก็สามารถยื่นได้เพราะว่าครบครอบวงจรแล้วนะคะครับผมก็สำหรับการสอบ IELTS นี่ก็ยังกลัวอยู่แต่ต้องแบบขอคำแนะนำพี่โอ๋เพิ่มเติมตอนนี้ก็คิดอยู่ว่าเฮ้ยเราอยากเรียนต่อเราจะต้องสอบ IELTS เราเตรียมตัวยังไงดีใช่คิดเหมือนผมเนี่ยแต่ว่าผมถามพี่โอ๋กับทาง IDP มาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ยังมีข้อมูลแน่นๆมาใช่ครับเราสนใจจริงแล้วต้องถามจริงนะครับก็คืออันนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าทาง IDP เนี่ยเขามีคอร์สเรียนด้วยนะครับที่เมื่อกี้พี่โอ๋บอกว่ามีคอร์สโรงเรียนเพื่อที่จะเตรียมตัวสอบ IELTS ผมซึ่งถ้าเกิดสนใจเนี่ยก็สามารถเช็คตารางเรียนตารางสอบเลือกคอร์สเรียนต่างๆนานาเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีความพร้อมสูงสุดที่จะไปสอบค่ะนะคะมีความพร้อมถ้าอย่างนั้นถามพี่โอว่าทาง IDP ของเรานะคะกับทาง IELTS เนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษอะไรให้กับน้องๆภายในงานนี้กันบ้างคะแน่นอนเลยค่ะไม่พลาดอยู่แล้วนะคะสำหรับโปรโมชั่นที่จะให้สำหรับน้องๆที่สนใจในเรื่องของการเตรียมตัวนะคะเราจะมีโปรแกรมที่เรียกว่าคอมโบนะคะ IELTS คอมโบซึ่งจะมีทั้งโปรโมชั่นในเรื่องของคอร์สเรียนภาษานะคะแล้วก็จะได้คู่มือนะคะคู่มือในการสอบจะเป็นแมทริลที่เป็นรูปรวมข้อสอบเก่านะคะมีข้อสอบเก่าให้ด้วยคุณนัทไปฝึกลองไปขอเลยนะคะใครที่มาร่วมโปรโมชั่นในงานนะคะสามารถรับได้เลยแล้วนอกจากนั้นที่สมัครในงานนะคะก็ยังมีให้เล่นเกมนะคะชิมส่วนลดเพิ่มนะคะสามารถไปร่วมสนุกกันได้นะคะบูธของเราจะอยู่ที่บูธ T5 นะคะลองเข้าไปดูผมต้องท่องไปเลยครับ T5 เดี๋ยวเดินตรงเข้าไปเลยครับเดี๋ยว T5 เนาะค่ะต้องเซฟโปรโมชั่นนี้ให้น้องนัทเลยคือต้องบอกว่าคือมางานเนี้ยงานเดียวเดินเข้าไปบูธ IDP งานบูธเดียวผมได้ครบตั้งแต่กระบวนการอย่างไปจนกระทั่งฝึกซ้อมทุกอย่างเรียนเพิ่มจนกระทั่งได้เรียนจริงแล้วที่นี่เขาปรึกษาฟรีด้วยนะคะอ๋อใช่ไหมใช่ยอดเลยเอาสรุปนี่ไม่ได้คิดตังค์กันใช่ไหมครับไม่ที่คุณนัทปรึกษาพี่โอทั้งหมดเนี่ยว่าอยากจะไปเรียนต่อพี่โอ๋เขาไม่ได้คิดตังค์เลยนะคะทางที่ IDP เนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการปรึกษาเขาดำเนินการให้หมดเลยนะแบบตั้งแต่การปรึกษาแล้วการเตรียมตัวการขอวีซ่าใช่ไหมคะพี่โอ๋ต้องปรับตัวหลายอย่างอย่างแรกเลยที่เราเรียกกันว่า culture shock นะคะการเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งเด็กๆจะเป็นมากก็คือหนึ่งเนี่ยเราอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่ดูแลนะคะตื่นเช้ามาตื่นข้าวเราอยู่ที่โต๊ะนะคะไม่ได้ทำอะไรกันเองนะคะมีแต่ทำให้จะไปไหนก็แบบสบายมากเราเลือกที่ทางนี่ไงพี่โอ๋ลงถามคุณนัทดีกว่าเขาคุณนัทไปเกาหลีช่วงแรกเป็นยังไงคะช่วงแรกครับเอาตรงๆเลยนะครับเอาตรงๆเลยพอเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเมืองเราปุ๊บเราเป็นยังไงนัททิวกินแต่แฮมเบอร์เกอร์โอ้ยทำไมล่ะเพราะเราไม่รู้ไงเขามีกิมจิด้วยนะนัททิวไม่ได้กิ
เบอร์เกอร์แบบอุ่นอ่ะใช้ชีวิตอย่างอุ่นเวฟอินอุ่นเวฟอินอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเราพอเราไปถึงเราอ่ะภาษาอันดับหนึ่งไม่กล้าไม่กล้าใช้จะสั่งอาหารจะพูดอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยกินแต่อาหารอุ่นเวฟอย่างเดียวเลยแล้วก็ช่วงแรกเหมือนมันจะกลัวไปหมดแล้วก็พอวัฒนธรรมมันคือมันเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเส้นทางการเดินทางของเขาวิธีการเดินทางไปอะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่ใช่ชีวิตปกติของเราแล้วก็วัฒนธรรมการซีเนียริตี้ที่มันต่างไปเราต้องเราก็โค้งเขาหรือเขาโค้งเรายังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะบ้านเราก็จะยกมือสวัสดีอย่างเดียวเนาะแต่บ้านเขาก็จะมีขนบธรรมเนียมอีกแบบนึงใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ใช่แค่ไปเกาหลีใต้แต่ว่าไปเรียนต่อเนี่ยผมว่าก็จะพบเจอกับการวัฒนธรรมที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันอย่างกระทันหันเลยเพราะฉะนั้นแล้วต้องเตรียมใจเตรียมพร้อมครับค่ะนะคะพี่โอ๋คะอย่างเงี้ยอย่างคุณนัทพิวว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้น้องๆหลายคนไปเรียนต่อเนี่ยเขาก็กลัวการเจอเหตุการณ์แบบนี้ในแต่ละคนเจอจริงๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะเรามีการดูแลนะคะทุกขั้นตอนเพราะฉะนั้นในไอเดียเป็นความสำคัญในเรื่องของการให้ความรู้เบื้องต้นเรามีสัมมนาเตรียมตัวก่อนเดินทางสำหรับน้องๆทุกคนมีสัมมนาให้ด้วยจะได้เตรียมความพร้อมให้คำแนะนำทุกอย่างแล้วมันจะทำให้เด็กที่จะไปเรียนต่อเมืองนอกเนี่ยหรือใช้ชีวิตเมืองนอกเนี่ยสิ่งที่มันจะล้อที่มันจะสูญเสียคือความมั่นใจผมว่าอันดับหนึ่งค่ะใช่มันจะรู้สึกถูกไหมทำได้หรือเปล่าทำยังไงนะกลัวผิดอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเรามีคนที่ดูแลเราแคร์เราขนาดนี้ผมว่าเป็นอะไรที่สำคัญแล้วมันจะช่วยสร้างความมั่นใจแล้วก็ในขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามพอมันไปได้ปุ๊บจากคนที่แนะนำมาอย่างดีเนี่ย4 5 6 7เนี่ยเก่งแล้วเราเก่งแล้วนะคะเอาละค่ะแล้วนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆนะคะจากคุณนัทของเราแล้วก็ทางพี่โอ๋ที่มาให้ข้อมูลด้วยเดี๋ยวเราจะพาทั้ง2ท่านนะคะไปชมทางด้านในแต่ว่าในระดับนี้เดี๋ยวขอเราขอคิวถ่ายรูปก่อนนะคะทางด้านบนเวทีค่ะเรียนเชิญทั้ง2ท่านเลยค่ะมัสคอตของเรามาด้วยเรียนเชิญท่านผู้บริหารค่ะเดี๋ยวมัสคอตด้วยนะคะมาเลยค่ะคิวที่2ของเราเดี๋ยวหลังจากจบซีเควนต์นะถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะคะมาสอดมาเลยค่ะมาเลยครับเดี๋ยวระวังนะคะท่านนี้เลยนะท่านนี้เลยนะคะค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงค่ะเราจะพาคุณนัทนะคะเข้าไปบริเวณด้านในค่ะซึ่งนะคะสำหรับน้องๆนักศึกษาหรือว่าท่านผู้ปกครองที่อยากจะทราบนะคะเกี่ยวกับรายละเอียดของทาง IDP ของเราไม่ว่าจะเป็นการไปศึกษาต่อนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของการสอบ IELTS ค่ะทางด้านในบูธเดินทางคุณนัทของเราไปได้เลยนะคะเพราะว่าเธอก็จะเข้าไปปรึกษาเหมือนกันนะคะมีหลายประเทศเลยทีเดียวค่ะนะคะที่เราให้รับคำปรึกษาแล้วก็วันนี้เนี่ยมีมหาวิทยาลัยนะคะชั้นนำอันดับหนึ่งจากออสเตรเลียนะคะก็มาออกบูธภายในงานนี้ด้วยซึ่งนะคะก็จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนทุกท่านค่ะเพราะว่าสามารถเข้าไปสอบถามก่อนได้เลยค่ะบางท่านนะคะอาจจะยังไม่แน่ใจว่าอยากจะตัดสินใจเรียนในมหาวิทยาลัยไหนนะคะลองไปพูดคุยค่ะนะคะกับเจ้าของโรงเรียนได้เลยนะคะอาจารย์ที่อยู่ที่นั่นก็จะให้คำปรึกษาค่ะว่าแต่ละโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีวิธีการสอนหรือว่ามีอะไรที่ตอบโจทย์สำหรับนักศึกษาที่อยากจะมาเรียนที่นั่นหรือเปล่านะคะก็ลองเข้าไปสอบถามได้เลยถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอเชิญคุณนัทนะคะเข้าไปทางด้านในได้เลยค่ะเดี๋ยวเจ้าที่พาไปนะคะต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้บริหารค่ะนะคะที่มาร่วมถ่ายรูปกันในครั้งนี้นะคะน้องๆคนไหนที่สนใจเดี๋ยวขอเรียนเชิญ